วิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งอันนี้ป้าความดันก็ขึ้นหรอกรากินีกับอนุรักษ์เข้าใกล้เส้นชัยแล้วครับโอ้แต่ว่านั่นทั้งสองคนล้มลงไปแล้วกำลังจะชนะอยู่แล้วแท้ๆครับการที่ไม่สามัคคีไม่ตรงจังหวะกันก็เป็นอย่างนี้และตอนนี้ดูครับกลายเป็นว่าคู่ที่รั้งท้ายกำลังจะชนะแล้วต้องยอมเลยครับวิษณุกับสีติเขาใกล้เข้าเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวและในที่สุดพวกเขาก็เข้าเส้นชัยแล้ววิษณุกับสีติครับในที่สุดพวกเขาก็เป็นคู่รักที่เก่งที่สุดครับโอ้ยนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยป้าโอ้ยหนูอารมณ์เสียสุดๆเลยยินดีด้วยเบานี่ละโจเธอทำได้ดีนะเราแพ้แล้วละบอกแล้วไงว่าอย่าทำให้ฉันตื่นเต้นเกินฉันเลยหายใจไม่ทันไงไหนเราตะคิวกินฉันอีกโอ้ยโอ้ยเธอทำดีแล้วล่ะนี่วิษณุพาสีตีไปหาหมอก่อนเลยนะเดี๋ยวจะติดเชื้อได้เนี่ยตอนนี้ไปกันเถอะเราพยายามเต็มที่แล้วล่ะถ้าเราไม่ล้มแล้วก็ชนะไปแล้วแต่เธอน่ะเก่งมากๆเลยนะขอบอกอุ้ยนี่อย่ามากวนฉันเลยนะฉันยิ่งของขึ้นอยู่ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันเอาน้ำมาให้นะรอแป๊บหนึ่งนะรากินีลูกพ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะถ้าครอบครัวสนับสนุนกันแบบนี้ก็ไม่มีอะไรแยกเราจากกันได้อีกต่อไปพ่อแค่อยากจะบอกว่าขอให้ทั้งสองมีความสุขตลอดไปได้ยินมาว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้พ่อได้เห็นกับตาแล้วว่าทั้งสองคนทำได้ดีมากมาแล้วอันนี้ดื่มน้ำหน่อยสิเอาสิดื่มเลยนี่ถ่ายสิกรดทำไมรู้ตัวไหมเฮ้ลัดจออย่าเพิ่งคิดเรื่องแข่งนะเนี่ยเธอคุณหมอคะเธอเสียเลือดไปมากเลยนะคะรากินีให้หมอเขาทำงานเถอะนะแล้วเธอจะไปไหนนะฉันอยากจะคุยด้วยอนุรักษ์คุณก็ด้วยนะอยากจะคุยกับเราเหรอไหนบอกมาตรงๆสิพวกเราชนะการแข่งขันได้ยังไงหมายความว่ายังไงน่ะก็เธอชนะเพราะเธอสองคนวิ่งเร็วกว่าเราไงเธอสองคนวิ่งเร็วมากเลยนะก็เลยชนะไปไงคิดว่าฉันโง่เหรอ
ฉันรู้ว่าเธอทั้งสองคนตั้งใจล้มก่อนถึงเส้นชัยเราจะตั้งใจได้ยังไงเราโดนผูกเท้ากันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะล้มลงได้อย่าแสดงละครนะรากินีฉันน่ะรู้ดีนะใช่แล้วสีติเราตั้งใจแพ้แต่ว่าเราจะไม่ขอโทษหรอกนะเราไม่ขอโทษหรอกแต่ว่าอนุรักษ์ทำแบบนั้นมันผิดกฎนะนี่ถ้าเราจะชนะคนที่เจ็บเท้าน่ะเราเองก็ไม่ภูมิใจนักหรอกนะพวกเธอวิ่งเร็วมากทั้งที่เจ็บเท้าเธอก็ควรที่จะเป็นคนชนะน่ะถ้าเธอไม่เจ็บเท้าเราก็คงแพ้อยู่ดีวิ่งเร็วมากมายขนาดนั้นด้วยเธอกับวิษณุน่ะคงจะได้รับรางวัลไปแล้วควรจะชนะน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะสีติเราก็จะไม่ขอโทษหรอกในสิ่งที่เราทำลงไปนะเราไม่สนอยู่แล้วล่ะถ้าเธอไม่อยากจะขอโทษเธอก็ไม่ต้องขอโทษแต่ฉันมั่นใจว่าเธอกอดฉันได้นะไม่ใช่แค่วิษณุกับฉันที่ชนะเราทั้งสี่ชนะกันหมดนี่ป้าหนูขอพูดอะไรหน่อยนะอย่าว่าหนูนะนี่เอาจริงๆเลยหนูรู้ว่าพวกนั้นน่ะไม่ควรจะชนะแต่ว่าป้าก็ไม่ควรร้ายจนถึงเอาขนาดเศษแก้วไปใส่ในรองเท้าของสีติเลยไอ้โง่เอ้ยนี่พูดออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฮะคิดว่าจะทำอะไรเร็วๆแบบนั้นลงคอหรือไงจริงอยู่ที่ฉันเกลียดนางสีติมันน่ะฉันก็แค่อยากจะไล่มันออกจากบ้านแต่เรื่องแบบนั้นมันต่ำเกินไปเกินกว่าฉันจะทำได้อยู่แล้วแหละนะฉันขังสีติไว้บ้านแต่ไม่รู้มันหนีออกมาได้ยังไงกันเอาไว้จัดการทีหลังก่อนแล้วกันต้องก่อนอื่นเนี่ยนะเราควรที่หนูต้องขอโทษนะคะที่เราไม่ได้ชนะเราดันเผลอล้มลงไปเนคิดว่าฉันโง่หรือไงคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอน่ะตั้งใจแพ้ฉันให้โอกาสเธอแล้วนะในการเอาชนะใจฉันต้องว่าเธอเนี่ยกลับหักหลังฉันด้วยการช่วยนางสีตินั่นทำแบบนี้ทำไมไปช่วยมันทำไมกันล่ะฮะไม่ใช่นะคะแม่ฉันผิดเองที่ไปไว้ใจเธอแต่ว่าเธอรู้อะไรไหมเธอจะไม่มีทางได้ความไว้ใจจากฉันอีกเป็นอันขาดแล้วหลังจากนี้อย่าคิดว่าฉันจะมองเธอเป็นคนในบ้านของฉันอีกเข้าใจไหมมีอะไรรากินีอนุรักษ์คือว่าแม่น่ะรู้ความจริงเข้าแล้วล่ะเราตั้งใจแพ้ก็จริงนะแต่ว่าจะให้เราทำยังไงล่ะใครอยากจะให้สีติแพ้ล่ะพ่อฉันน่ะสอนฉันเสมอว่าเราเนี่ยไม่ควรจะพรากสิ่งที่คู่ควรไปจากคนอื่นฉันคิดว่าสีติควรจะชนะไม่ใช่ฉันรู้ว่าฉันหักหลังแม่แต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นจริงๆนะคุณเป็นคนใจดีมากเลยนะผมมั่นใจแม่จะต้องเข้าใจคุณอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนี้และแม่จะต้องภูมิใจรู้ไหมคุณชนะใจผมมานานแล้วแล้ววันนี้ผมก็ยิ่งนับถือคุณอันนี้ลาโจโจวี่นี่ลืมไว้เถอะนะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเราควรจะสนุกกับชีวิตสิเข้าใจใช่ไหมนี่เห็นไหมอันนี้อ่ะเอาสายใหม่มาให้โอ้โหนี่อย่าโกรธอะไรขนาดนั้นสิอันนี้นี่ทำอะไรเนี่ยฮะ
เราแพ้แล้วยังไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันออกกำลังกายมาเยอะแล้วเลยเหนื่อยอ่ะแล้วฉันก็เป็นตะคริวด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะจะฉันแข่งกับคนสาวหนุ่มๆได้ยังไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะว่ากินสายไหมไปคนเดียวเลยฉันแพ้ก็เพราะเธอน่ะเข้าใจไหมเธอก็รู้ดีนี่ว่าฉันไม่สามารถแพ้ได้ฉันแพ้ไม่ได้เป็นอันขาดเธอก็รู้อยู่แล้วนี่เธอก็รู้อยู่แก่ใจของเธอคือผ่านสิถ้าเราแพ้แล้วทำไมมันก็ดีนะที่เธออยากจะชนะแต่การเล่นสกปรกเพื่อชนะมันน่าสมเพชโทษทีนะสีติไปสอนสามีของเธอโน่นไม่ใช่มาสอนฉันแบบนี้แล้วก็อย่ามาขวางทางฉันด้วยไม่งั้นฉันสาบานกับแองเจล่าโจลี่เลยว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่ฉันไม่ปล่อยเธอแน่นอนเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยฮะเธอเอาเศษแก้วมาใส่เอาไว้ในรองเท้าของฉันแต่เธอก็ยังชนะฉันไม่ได้แพ้แบบราบคาบจะไปไหนล่ะอีกไม่กี่นาทีจะประกาศผลแล้วนะอย่าเพิ่งไปสิฟังก่อนว่าคู่ที่ดีที่สุดคือคู่ไหนและที่สำคัญวิษณุน่ะเขาทำได้ดีมากเลยล่ะคุณสิติครับขอผมถ่ายรูปผู้ชนะหน่อยนะครับเอาได้เลยค่ะวิษณุมานี่สิแป๊บนึงนะยินดีด้วยนะฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณมากครับเขากำลังมาค่ะไงสิติวิษณุเขาอยากจะถ่ายภาพเราเนี่ยงั้นก็เอาเลยตามสบายนะครับขอเชิญก้าวมาหน่อยนะครับรัจโจครับช่วยถอยไปนิดนึงนะครับรออะไรอยู่เล่ารีบไปสิเราเป็นคู่ที่ดีดีที่สุดเลยขอบคุณมากนะครับไปกันเถอะสีติได้เวลาแล้วเราจะต้องเข้าไปร่วมพิธีกันนะไปสิผมดีใจมากนะครับที่จะได้ประกาศในการจะช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านทางเราระดมทุนได้60,000รูปีเลยครับและเราจะให้รางวัลกับผู้ชนะ10,000รูปีและเงินรางวัลนี้จะเป็นของญาติผมเองลูกชายของวิชวานสิงห์นั่นก็คือวิชเวสสิงกับภรรยาของเขาสีติสิงนั่นเองรางวัลนี้รางวัลสำหรับคู่รักที่เก่งที่สุดครับมาสิสีติรอก่อนนะเราจะเอาเงินรางวัลกับถ้วยรางวัลมาให้ทั้งคู โจจะโกรธทำไมเนี่ยจะเอารางวัลเหรอเอาไปทำไมเธอมีฉันแล้วนี่บาดเจ็บที่เท้าอยู่แท้ๆแต่ว่ายังสามารถเอาชนะมาจนได้นะข
ขอให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปถึงจะแพ้แต่ลูกก็ต้องภูมิใจนะแม่ค้านี่เงินค่าเช่าค่าเช่าเดือนหน้าแม่ก็จะได้ค่าเช่าจากหนูเหมือนกันนะคะสีติผมนึกถึงกลอนที่ย่าเคยพูดให้ผมฟังนะมันเป็นกลอนที่เกี่ยวกับราชินีลักษมีใบท่านสู้อย่างกล้าหาญท่านคือนักรบจันสีหลังจากที่คุณวิ่งแบบกล้าหาญวันนี้ผมก็เลยนึกถึงท่านขึ้นมาเลยล่ะวิษณุไม่เอาหน้าจะเทียบฉันกับราชินีจันสีได้ยังไงล่ะราชินีน่ะทำอะไรดีๆมามากมายแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรดีขนาดนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้นะสีติท่านราชินีน่ะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูให้ได้ท่านเก่งมากเลยคุณเองก็เหมือนกันนะคุณไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวคุณสู้สุดใจสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองสีติวันนี้คุณกล้าหาญมากๆเลยนะหลังจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ผมยิ่งนับถือคุณไปอีกคุณน่ะเก่งสุดๆเลยล่ะสีติฉันเองก็เริ่มนับถือเธอเหมือนกันนะเธอสนับสนุนฉันในทุกๆทางเลยจริงๆและเธอก็อยู่ข้างฉันตลอดถ้าฉันไม่มีเธอฉันเองก็คงจะไม่มีวันนี้หรอกนะฉันรักเธอจริงๆ อะไรนะสิทธิพูดว่าสิทธิพูดรักเราอย่างนั้นเหรอรักนี่เรารักวิษณุเข้าแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยสิติไปข้างล่างไปกินข้าวกันนะทุกคนกำลังรอเราอยู่สีติไม่จับมือเราด้วยหรือว่าเรื่องนี้เราจะคิดไปเองนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะถ้าหากว่าสีติมีอะไรสิติพระจันทร์สวยเนอะวิษณุ
นี้สิที่พระจันทร์ก็สวยทุกวันนั่นแหละไม่วิษณุวันนี้มันสวยกว่าทุกวันเลยเหมือนกับว่ามันเป็นคืนที่พิเศษทำไมเหรอสีติช่างเถอะ